ย้อนชีวิตพิงกี้จากนางเอกแถวหน้าพิชแชร์ฟอร์เรกเข้าเรือนจำผ่านมรสุมมามากมายไม่จบสิ้นมรสุมชีวิตย้อนเส้นทางวงการบันเทิงพิงกี้สาวิกาจากนางเอกแถวหน้าสู่พิชแชร์ลูกโซ่ฟอร์เรกต้องเข้าเรือนจำผ่านมรสุมมามากมายเข้าไปอยู่ในเรือนจำแล้วพิงกี้สาวิกาจากนางเอกแถวหน้าของเมืองไทยล่าสุดเป็นจำเลยคดีแชร์ลูกโซ่ฟอร์เร็กลบ 3D เมื่ออันที่วันที่18สิงหาคม65นางเอกสาวพิงกี้สาวิกาจำเลยที่2และคุณแม่สริญญาชัยเดชจำเลยที่3ถูกแจ้ง3ข้อหาร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนร่วมกันช่อโกงประชาชนและร่วมกันนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ทำให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนถูกคุมตัวฝากขังที่ทัณฑสถานหญิงกลางนอนคุกคืนแรกผ่านไปด้วยดีเครียดลดลงย้อนประวัติพิงกี้สาวิกาชัยเดชเกิดเมื่อวันที่19มิถุนายน2529ที่โรงพยาบาลเพชรเวชกรุงเทพมหานครปัจจุบันอายุ36ปีมีพี่ชายอีก2คนพิงกี้มีเชื้อสายไทยอังกฤษจีนมอญและปากีสถานจบคณะศิลปศาสตร์เอกภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยรังสิตระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาพิงกี้เข้าวงการบันเทิงตั้งแต่อายุ7ขวบโดยมีแมวมองชักชวนขณะเดินเล่นกับครอบครัวที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งย่านรามคำแหงเริ่มจากการถ่ายงานโฆษณาก่อนเริ่มงานละครทางช่อง3เรื่องไฟในดวงตารับบทเป็นลูกของจันจิราจูแจ้งหลังจากนั้นมาเล่นละครกับทางช่อง7เรื่องแรกคือวันนี้ที่รอคอยละครที่ทำให้โด่งดังมากเรื่องดาวพระศุกร์รับบทเป็นดาวพระศุกร์นางเอกในตอนเด็กต่อมามีผลงานเพลงในปี2543สังกัด GMM Grammyออกอัลบั้มแนวป๊อปวงบักบันจี้กับเพื่อนอีก3คนคือวนัสนันท์ธรรมบูรณวงศ์ชัชชาพุ่มอ่อนและเจนนิเฟอร์ชวนูวานิชปี2544พิงกี้กลับมาเล่นละครเรื่องปิ่นไพรจากนั้นมีผลงานเรื่องกษัตริยารับบทมณีอินมเหสีของพระเอกาทศรสและยังมีละครน้องเหมียวเขี้ยวเพชรพิงกี้ถือเป็นนางเอกโด่งดังเบอร์ต้นต้นของวงการโดยในปี2553พิงกี้ตกเป็นข่าวดังกรณีมีความสัมพันธ์กับสัญชัยเองตระกูลสามีของธัญญาเรศเองตระกูลเกิดข้อพิพาทจากเหตุการณ์นั้นทำให้พิงกี้หายหน้าไปจากวงการและถูกสื่อมวลชนตั้งฉายาพี่พิงคนเริงเมืองและสาริลีรักก่อนจะเกิดโมเมนต์เซอร์ไพรส์เมื่อเดือนพฤษภาคม2561พิงกี้และธัญญาเรศได้กลับมาร่วมงานกันอีกครั้งในงานเที่ยวให้สุดปักหมุดแดนใต้ซึ่งจัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยโดยต่างบอกอโหสิกรรมต่อกันและไม่มีเรื่องหมางใจกันอีกหลังเกิดปัญหาปมความสัมพันธ์กับสัญชัยเองตระกูลช่วงปี2553พิงกี้มีผลงานในวงการภาพยนตร์คอลลีวูดระยะหนึ่งคือเรื่องม้ากันเดยอจนในปีพ.ศ.2555ได้กลับมาแสดงละครไทยอีกครั้งรับบทนางเอกในละครเรื่องทองประกายแสดและพลิกบทบาทเป็นนางร้ายครั้งแรกในละครเรื่องมัญญาริษยาจากนั้นปี2556ได้เดินทางไปร่วมงานกับภาพยนตร์ของอินเดียเรื่องอีโมเกเรมเอกราวาชูด้านชีวิตรักพิงกี้เคยสมรสกับอิทธิชวลิตธำรงค์นักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ย่านพัทยาเมื่อวันที่12กันยายน2557ตามธรรมเนียมศาสนาอิสลามก่อนจะออกมาประกาศข่าวช็อกว่าทั้งสองได้หย่ากันช่วงต้นเดือนตุลาคม2560โดยทั้งคู่ไม่ได้มีทายาทด้วยกันปัจจุบันพิงกี้กลับมาทำงานในวงการบันเทิงอีกครั้งในฐานะนักแสดงอิสระมีผลงานละครหลายเรื่องอาทิเรือนร่มนิ้ว
ผลัก Friday The Series 12ตอนรักซับซ้อนให้รักพิพากษาแดทูเลิฟลวงฆ่าล่ารักลายกินนรีดงดอกไม้เรือนชดานางเป็นต้นทั้งยังมีละครที่ค้างอยู่สี่เรื่องก่อนโดนคดีเข้าเรือนจำแถมยังผันตัวมาเป็นแม่ค้าขายของออนไลน์อีกด้วยจากพิชแชร์ที่เจ้าตัวหมดเงินเก็บเป็น10ล้านล่าสุดพิงกี้ถูกโยงเอี่ยวคดีแชร์ลูกโซ่ Forex ลบ 3D เป็นแชร์ลูกโซ่ที่ประกาศเชิญชวนให้ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมลงทุนซื้อเงินตราต่างประเทศซึ่งคดีนี้มีผู้เสียหาย 9,804 คนยื่นหนังสือร้องเรียนในเดือนตุลาคม2562มูลค่าความเสียหาย 2,489,822,321.52 บาทโดยพบว่านายอภิรักษ์โกดธิเป็นตัวหลักเริ่มต้นแชร์ลูกโซ่ Forex ลบ 3D ก่อนไปชักชวนคนมาร่วมตั้งบริษัทหลายบริษัทมีบริษัทลูกบริษัทหนึ่งที่พี่ชายพิงกี้ไปร่วมถือหุ้นและอีกบริษัทแม่พิงกี้และพิงกี้ร่วมถือหุ้นคนละหมื่นหุ้นด้วยพิงกี้เคยให้สัมภาษณ์ว่าเป็นผู้เสียหายและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประกอบการของ Forex ลบ 3D จนกระทั่งเมื่อวันที่18สิงหาคม65ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกพนักงานอัยการสำนักอัยการคดีพิเศษ4ได้ยื่นฟ้องพิงกี้และมารดารวมถึงพี่ชายกับพวกรวม19คนเป็นจำเลยฐานกระทำความผิดโดยทุจริตโดยหลอกลวงร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนและร่วมกันฉ้อโกงทางพิงกี้และแม่ได้ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวแต่ทางศาลไม่อนุญาตเพราะอัตราโทษสูงมูลค่าความเสียหายสูงและกลัวหลบหนีทั้งสองจึงถูกคุมตัวฝากขังที่ทัณฑสถานหญิงกลางปุยฝ้ายหมดแพชชั่นในวงการไม่ชอบแต่งหน้าแต่งตัวเห็นไหมแล้วกลัวปุยฝ้ายพัฒนาชาหมดแพชชั่นในวงการปฏิเสธละครไป10กว่าเรื่องไม่ชอบแต่งหน้าแต่งตัวประหม่าเวลาร้องเพลงกลัวไหมเปลี่ยนใจยอมมีลูกให้สามีนักร้องนักแสดงปุยฝ้ายพัฒนาชาหรือปุยฝ้ายณัฐภัทรวิภัทรเดชตระกูลปุยฝ้าย AF ที่วันนี้มาเปิดใจหมดแพชชั่นหมดไปประกาศพักงานในวงการบันเทิงปฏิเสธงานละครเกือบ10เรื่องไม่รู้ว่าแบบนี้เจ้าตัวคิดจะออกจากวงการเลยหรือเปล่าแล้วหันไปเป็นศรีภรรยาเต็มตัวแถมล่าสุดเธอยังยอมใจอ่อนมีลูกให้สามีแล้วด้วยผ่านทางรายการคุยแซ่บโชว์ทางช่องวัน31ที่มีพีเคปิยวัฒน์และหนิงปณิตาเป็นพิธีกรดำเนินรายการอะไรทำให้เราซีเรียสเรื่องออกกำลังกายขนาดนี้ปุยฝ้ายมันไม่เชิงซีเรียสมันเชิงเก็บกดก่อนหน้านี้ฝ้ายเป็นโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นการใช้ชีวิตมันถูกจำกัดมากเลยห้ามออกกำลังกายแบบนี้อย่าวิ่งอย่าล้มพยายามดูแลตัวเองให้อยู่ในสภาพที่ไม่บาดเจ็บพอเราไปผ่าคอเรารู้สึกว่ากิจกรรมอะไรก็ตามที่เราอยากทำเราอยากทำมันให้เต็มที่ซึ่งพอผ่าคอเราก็ทำได้คือฝ้ายผ่ามาประมาณปีกว่าในความรู้สึกเราอยากจะเป็นผู้หญิงแข็งแรงมากกว่าแล้วอยากทำกิจกรรมที่ไม่เคยทำมาหลายปีที่ออกกำลังกายเป็นเพราะสามีชอบสามีคลั่งรักหนักมากที่แฟนหุ่นดีจริงไหมปุยฝ้ายเปล่าเขาจะบอกว่ายังไงก็ได้ขอให้มีความสุขเขาเห็นว่าเราเป็นคนชอบกินตัวเขาชอบออกกำลังกายเขาไม่เคยแบบเฮ้ยฝ้ายต้องไปนะแล้วแต่เราคนในบอกว่าสามีคลั่งรักฝ้ายหนักมากแต่ข่าวออกมาว่าขาเตียงฝ้ายไม่แข็งแรงปุยฝ้ายขาเตียงในที่นี้น่าจะเป็นเรื่องของการมีลูกตอนนั้นเขาถามว่าเราอยากมีลูกไหมเราก็บอกว่าเราไม่เคยคิดเลยว่าเราอยากมีลูกเราปฏิบัติทำเรารู้สึกว่าเราไม่อยากเอาอะไรมาผูกความรู้สึกให้เราต้องห่วงอีกแล้ว
เราไม่อยากมีลูกเขาก็เลยมีความผิดหวังแต่ว่าในความผิดหวังนั้นเขาก็มีความเข้าใจเราจนในที่สุดเราก็มานั่งถามตัวเองว่าถ้าเราปฏิบัติธรรมมาเป็นสิบปีแล้วเราไม่สามารถจัดการความรู้สึกเราได้ว่าวันหนึ่งถ้ามีลูกเราจะทุกข์เราจะห่วงไหมแสดงว่าเราสอบตกเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีทำไมวันนี้ถึงเปลี่ยนความคิดหุยฝ้ายคือเราเกิดความคิดใหม่ว่าถ้าเรามีแล้วเราไม่สามารถจัดสรรความรู้สึกของเราได้หมายความว่าสิ่งที่เราฝึกฝนมาคือเรื่องของการปฏิบัติธรรมมันไม่ประสบความสำเร็จเพราะถ้าเราไปคาดหวังในตัวลูกเรากลัวว่าลูกจะทำให้เราผิดหวังลูกจะทำให้เราทุกข์มันหมายความว่าเราไม่ดีเราต้องให้ตัวเองที่ฝึกฝนมาตั้งนานสามารถรับสภาพอะไรก็ได้บนโลกใบนี้ไม่ว่าจะผิดหวังหรือสมหวังเราก็เลยลองดูอันนี้คือสนามใหญ่ของเราเก็บไข่ไหมหุยฝ้ายตั้งใจจะเก็บแล้วด้วยวัย35ปีมันอยู่ในช่วงที่ควรจะท่าไข่ที่ดีคือช่วง 28-31 ปีแต่พอเราเริ่ม 34-35 แล้วถ้าเรายังไม่มีลูกสักทีคุณหมอจะแนะนำว่าเก็บไข่ไว้ก่อนเพราะปีนี้มันจะดีกว่าปีหน้าแน่นอนถ้าปีหน้ายังไม่มีปีถัดไปมันจะแย่ไปอีกขั้นตอนของการเก็บไข่มันเป็นยังไงหุยฝ้ายเขาต้องตรวจร่างกายเราก่อนว่ามีปัญหาอะไรไหมอย่างตัวฝ้ายเป็นภาวะไข่ไม่ตกจากการออกกำลังกายค่อนข้างมากไปก็ต้องมารักษาตรงนั้นก่อนพอเสร็จปุ๊บก็ไปตรวจความสมบูรณ์ของไข่เริ่มมีการฉีดกระตุ้นฮอร์โมนแล้วเลือกไข่ที่แข็งแรงแล้วเก็บเอาไว้ถ้าเราอยากจะมีก็เอาไข่มาผสมภายนอกกับเชื้อของแฟนเราแล้วพอเป็นตัวอ่อนแล้วค่อยฝังกลับเข้าไปคืนมันเก็บได้นานแค่ไหนหุยฝ้ายเรื่อยๆเลยอยู่ที่ว่าเรามีทุนทรัพย์ยังไงก็ฝากปีต่อปีไปคุยกันใหม่ว่าอยากมีผู้ชายหรือผู้หญิงหุยฝ้ายฝ้ายอยากมีผู้ชายแต่แฟนอยากมีผู้หญิงเขาเลยบอกว่างั้นขอสัก12คนได้ไหมเราบอกเดี๋ยวก่อนเราไม่ใช่หมาเราไม่ได้ออกเป็นคอกใจเย็นแต่ว่าที่สุดแล้วเขายังไม่อยากให้เราเก็บด้วยซ้ำกลัวเราเจ็บเขาบอกถ้าพร้อมลองธรรมชาติก่อนถ้าไม่มีจริงๆค่อยว่ากันแสดงว่าตอนแรกสามีอยากมีแต่ฝ้ายไม่อยากมีหุยฝ้ายใช่แต่ตอนนี้เราเข้าใจกันที่เราจะต้องมีแล้วตัวเขาเองบอกว่าถ้าตอนนี้ฝ้ายยังใช้ชีวิตมีความสุขอยากทำอะไรก็ทำไปก่อนไม่ต้องรีบเร่งเพราะที่ผ่านมาฝ้ายทำงานมาตลอดเลยยังไม่เคยได้ใช้ชีวิตตอนนี้ถ้าฝ้ายทำอะไรแล้วมีความสุขให้ทำแล้วก็อย่าเอาความสุขของคนอื่นมาเป็นภาระของตัวเองเช่นถ้าเขาอยากมีลูกเขาไม่ได้เป็นคนท้องอย่าเอาความสุขของเขามาเป็นภาระของฝ้ายพร้อมเมื่อไหร่ก็ค่อยมีหรือถ้าวันหนึ่งฝ้ายจะบอกพี่ว่าไม่อยากมีแล้วเขาเข้าใจอยู่วงการ10กว่าปีแล้วนะตอนนี้รู้สึกหมดแพชชั่นกับวงการบันเทิงแล้วหุยฝ้ายอยู่ดีๆก็เป็นคือก่อนหน้านี้ตอนที่เรามีโอกาสในการทำงานเราทำมันอย่างเต็มที่เขาเรียกว่ามันทะลักเกินไปคือมันใช้แรงล่วงหน้าเราไปเยอะแล้วละครมันไม่ใช่สิ่งที่เราชอบที่สุดแต่เราทำเพราะว่าเราได้โอกาสในการทำงานแล้วเราก็เลยทำแบบไม่ลืมหูลืมตาทำมาตลอดแต่พอเจอโควิดปุ๊บมันเป็นไฟบังคับที่ถูกให้หยุดคราวนี้มันกลายเป็นว่าพอเราหยุดแล้วเราดันไปเจอความรู้สึกว่ามันมีความสุขมากคือสงบไม่ต้องเจอคนตอนหยุดป้ายทำอะไรบ้างหุยฝ้ายอยู่บ้านทำน้ำพริกอยู่ในครัวคนเดียวแล้วกลายเป็นว่าสิ่งที่เราทำไปมีคนชื่นชอบแล้วมันอยู่ที่เราเองว่าอยากจะทำเมื่อไหร่เราเลือกได้ว่าวันนี้ฉันอยากจะพักวันนี้ฉันจะไปทำอะไรแล้วสงบอยู่บ้านไม่ต้องเจอใครมันกลายเป็นความสุขที่เหมือนเจอแสงสว่างทำอย่างนั้นมากี่ปีหุยฝ้าย3ปีค่ะแล้วเริ่มออกกำลังกายตอนไหนหุยฝ้าย
ไฟเพิ่งเริ่มออกกำลังกายได้4เดือนเองหนูก็ไม่คิดว่ากล้ามท้องมันจะมาไวขนาดนี้แต่ก่อนหน้านั้นงานที่ทำเราต้องรู้สึกว่าใจเราอยากจะทำเราถึงไปถ้าอันนี้เรารู้สึกฝืนเราเลือกไม่ไปดีกว่าแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนฝืนแต่ก็เกรงใจไปก็ได้ไม่อยากเจอกล้องไม่อยากเจอคนไม่อยากแต่งหน้าแต่งตัวปุยฝ้ายใช่ไม่ชอบแต่งหน้าไม่ชอบทำผมไม่ชอบแต่งตัวจริงๆเป็นมานานแล้วแต่ว่าคาแรคเตอร์ในละครจะเป็นผู้หญิงเปรี้ยวตัวร้ายฉันจะต้องแต่งตัวสวยแต่ในชีวิตจริงไม่แต่งตัวเลยรองเท้าที่ฝ้ายใส่ในวันนี้เป็นรองเท้าที่ฝ้ายไปขุดมาแล้วสายมันเปื่อยฝ้ายเป็นคนไม่ใส่ส้นสูงปกติใส่ผ้าใบรองเท้าแต่กางเกงวอร์มยีนสามีเขาชอบมากอะไรก็ได้ที่เป็นธรรมชาติแล้วชุดแบบซื้อออนไลน์มาใส่ไม่รู้ว่าหนูจะไปหาของแพงมาใส่ทำไมมาออกรายการหนูนั่งทาเล็บด้วยตัวเองนะปฏิเสธละครไป10กว่าเรื่องวีป้ายถ้า3ปี10กว่าเรื่องค่าเฉพาะปีนี้6เรื่องคนที่อยู่ใกล้ๆตัวป้ายเขาก็แอบเป็นห่วงว่าอาการแบบนี้มันอาจจะเป็นสาเหตุเบื้องต้นของคนเป็นโรคซึมเศร้าปุ๋ยป้ายโดนบ่อยมากคือขออนุญาตนะคะจะมีทางกองละครของพี่ช็อตจริงๆพยายามจะก้าวข้ามตัวเองเพื่อไปเล่นละครแต่ข้างในมันยังไม่ไปก็ยื้อไปยื้อมาคุยกับน้องทีมงานจนในที่สุดแล้วพี่ช็อตก็อธิบายว่าฝ้ายนี่บทมันน่าสนใจอย่างนี้หนูบอกว่าหนูเข้าใจบทน่าเล่นมากๆแต่ขอพูดตรงๆดีกว่าไม่มีแพชชั่นแล้วคุยไป2ชั่วโมงทุกคนจะเป็นห่วงว่าไปหาหมอไหมเป็นซึมเศร้าหรือเปล่าเจอพี่หนึ่งจักรวาลถามว่าทำไมหนูไม่ร้องเพลงแล้วลูกร้องนะพี่แต่บางทีรู้สึกว่าเห็นไหมแล้วกลัวๆนอกจากละครแล้วมันมาถึงร้องเพลงเลยเหรอปุ๋ยฝ้ายเป็นคือหนูเป็นนักร้องมาก่อนซึ่งคนจะเข้าใจว่าเราเป็นนักแสดงแต่จริงๆเราเป็นนักร้องพอไปร้องเพลงมันกลายเป็นประมาทคือเราเป็นนักร้องเป็นสายประกวดมาชอบร้องเพลงเพราะๆแต่ช่วงหลังๆอาจจะเป็นเพราะคาแรคเตอร์ในละครทำให้เวลาเราไปเล่นคอนเสิร์ตคนจะคาดหวังความตลกจากเราบางครั้งเราต้องโชว์ในแบบที่เขาอยากเห็นแต่เราไม่ได้โชว์ในแบบที่เราอยากทำแล้วบางครั้งเวลาที่เราร้องเพลงเราอยากพัฒนาตัวเองให้ร้องได้ดีตามยุคตามสมัยแต่ในที่สุดเรารู้สึกว่าเราไม่พอจริงๆเลยสำหรับยุคนี้มีความนอยอยู่บ้างเกิดความไม่มั่นใจในตัวเองเวลาจะร้องเพลงแต่ตอนนี้เริ่มปรับตัวนะมันเกิดจากช่วงหลังเรามีงานตามผับบ่อยแล้วปกติเป็นคนไม่ดื่มเลยแล้วเวลาไปเล่นคนดูเขาจะสนุกมากแล้วเรารู้สึกว่าความสนุกของเราที่เราทำอยู่มันยังไม่พอเท่าที่พวกพี่เขาสนุกกันเลยเรารู้สึกว่าฉันมาขนาดนี้แล้วยังไม่โดนยังไม่ทัดใจกันอีกเหรอเรารู้สึกว่าเราต้องมีความกล้ามากขึ้นในการโชว์ด้วยการดื่มสักแก้วเพราะหนูเป็นคนเมาง่ายพอดื่มสักแก้วมันจะเริ่มมึนจะกล้าพูดกล้าเล่นในสิ่งที่ชีวิตปกติไม่ค่อยพูดทำอย่างนั้นมาเป็นปีๆจนรู้สึกว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ทำไมเราต้องพยายามดื่มให้กล้าๆเพื่อเล่นวนอยู่อย่างนี้มันก็เลยเหนื่อยแบบนี้ถึงขั้นจะพักงานในวงการเลยไหมปุ๋ยฝ้ายพักบางอย่างทำบางอย่างตอนนี้ฝ้ายพักละครแล้วมาทำพิธีกรร้องเพลงประปรายร้องเพลงรับอยู่ถ้าอีเวนต์หรือรายการนั้นไม่ทำให้เรารู้สึกเครียดล่าสุดฝ้ายไปอีเวนต์มาต้องร้องคนเดียว1ชั่วโมงยืนมือสั่นแต่ขึ้นไปคนไม่รู้นะคะสักประมาณเพลงที่3เข้าที่แล้ววันนี้เขาไปขุดฝ้ายมาออกรายการคุยแซ่บโชว์ได้ยังไงวีฟายคุยแซ่บติดต่อไปหลายครั้งเลยแต่หนูก็บอกว่าไม่เอาไม่มาดีกว่าจนในที่สุดเรารู้สึกว่าวันนี้เป็นสิ่งที่เราได้พูดถึงความรู้สึกตัวเองณปัจจุบันด้วยหนูก็เลยอยากมาจริงไหมจะบวชตลอดชีวิตเลยวีฟาย
พอเราแต่งงานมันคงไม่ได้ทำแต่จริงๆการปฏิบัติธรรมเราสามารถทำได้ทุกวันอย่างก่อนมารายการป้ายก็สวดมนต์มาในรถนะคือเรื่องบวชตั้งใจเอาไว้ว่าจะต้องบวชทุกปีเป็นการเข้าไปปฏิบัติกรรมฐานซึ่งไม่ต้องตลอดชีวิตแล้วอยู่ที่บ้านก็ทำได้เรื่องมูที่บอยพิษณุพี่แท่งเลือกเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเบอร์มันมาได้ยังไงอุ๋ยฝ้ายคือมันเกิดจากที่เราพอมีความรู้บ้างจริงๆฝ้ายไม่ใช่หมอดูไม่ใช่คนเก่งอะไรมีพระอาจารย์สอนมาอีกทีแล้วด้วยความสนิทกับพี่บอยเราก็เลยไปดูชื่อสกุลเขาแต่เขาไม่เชื่อเรื่องพวกนี้อยู่แล้วเราก็แกล้งโทรไปว่าเราไปเช็คชื่อสกุลมาเลขของพี่เป็นประมาณนี้พอเราพูดไปเขาแบบเฮ้ยมันตรงมากเลยเขาก็เลยอยากเปลี่ยนชื่อในที่สุดฝ้ายไม่ได้มีความสามารถในการเปลี่ยนชื่อให้ใครก็ต้องพาไปหาครูบาอาจารย์เหมือนกันดูตัวเลขให้กับคนเกือบทั้งวงการมีป้ายก็ตั้งแต่รายการออกไปมีคนรู้ว่าเราดูตัวเลขได้เวลาเจอกันก็จะให้ดูซึ่งอย่างพี่นุ้ยพอดูปุ๊บ ก็ไปทักแกตรงมากๆเลยแกบอกแล้วไปเอาความรู้ตรงนี้มาจากไหนปุ๋ยป้ายมีพระอาจารย์ที่ฝ้ายนับถือตั้งแต่เด็กด้วยความสงสัยว่าทำไมตัวเลขมันถึงมาบอกเรื่องราวในชีวิตเราได้เยอะขนาดนี้ท่านก็จะสอนว่าตัวเลขมันมีกำลังของมันนะมันมีความหมายของมันมันก็คล้ายๆสถิตินั่นแหละท่านก็เลยบอกเราว่า1ถึง100มีความหมายยังไงเราก็มานั่งอ่านดูคือป้ายไม่เก่งแต่ตัวเลขเขามีความหมายของเขาอยู่แล้วเราแค่จำได้แค่นั้นเองคลิปสัมภาษณ์คุยป้ายพัฒนชา